ซองสไตล์คู่ชกซุปเปอร์บอนด์อลาซอฟในรอบชิงเควันปะทะนักคาราเต้คิโดดูจากหน้าตาของอลาซอฟและคิโดแล้วเนี่ยรู้เลยว่ากรรมศึกหนักผ่านคนอื่นมาก่อนที่จะมาปะทะกันในรอบชิงใครชนะจะได้แชมป์เควันถือโอกาสนี้ดูสไตล์ของอลาซอฟว่าเมื่อเขาปะทะกับซุปเปอร์บอนใครจะเหนือกว่ามาครับใครชนะได้แชมป์เควันเปิดหัวมาหน้าบวมมาทั้งคู่แล้วนะครับทั้งยาสุฮิโร่คิโดปะทะกับชินกิสอาลาซอฟซึ่งเป็นคู่ชกของซุปเปอร์บอนอาลาซอฟอยู่ในมุมน้ำเงินฝ่ายแดงคือคิโดเก่งทั้งคู่โอ้แต่ร่วงแล้วอุตวัดการตวัดเตะของเขาอุ้ยสวิงคิกเป็นสองคนที่อยู่ต่างสไตล์ครับฝ่ายคิโดเนี่ยเต้นฟุตเวิร์กแบบนักคาราเต้หนักมาทางคาราเต้โดถีบหน้ามาลุยกันต่อครับอาลาซอฟโดนนี่เอ้ายังไงเนี่ยดูแล้ววูดีจากจะเริ่มสู้สิโอ้ยโอ้ยระวังให้ดีนะมีอาจร่วงได้ง่ายๆอาลาซอฟถีบกระเด็นเลยครับคิโดเข้าไปยับเต้นฟุตเวิร์กไปอุ้ยหลบมาสวยอู้โดนละเตะตัดไปเตะสูงอาลาซอฟดีอย่าเผลอเด็ดขาดเนี่ยลูกสวิงคิกสวยงามครับแล้วต่อยวันทูเข้ามาเตะคิโดเนี่ยอุ้ยโดนละโอ้โหอาลาซอฟนี่นะคิโดหวดไปยังไงเนี่ยคิโดไหวไหมเนี่ยหุกขวาคิโดรอจังหวะอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรเขาได้มาหนึ่งนับเหมือนกันนะแต่ไปอลาซอฟเข้าไปโดนเข่าลอยยังไม่โดนนะเกือบไปฉิวเฉียดคิโดถอยมาโอ้ยแต่ไปแต่อลาซอฟสวนได้หมัดครับโอ้โหมีแบบยกเข่าหลอกโอ้โหอันนี้โดนกรรมการนับแล้วครับคิโดถีบไปอาลาซอฟโอ้โหหมัดชุดโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเตะปุ๊บแล้วก็ตามด้วยสวิงคิกต่อเลยอะทักษะเทควันโดสูงมากครับอาลาซอฟนี่แหมถีบคาราเต้โดใช้ออกมาหน่อยนี่บังสวยด้วยคาราซอฟโดนหลายหมัดนะคือหน้าเนี่ยช้ำมาแล้วแล้วเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยบอบช้ำมาก่อนที่จะมาเจอกันแล้วด้วยนะครับแล้วพอมาเจอกันเนี่ยก็ต้องสู้ทั้งบวมอย่างเงี้ยโอ้โหถีบกระเด็นเลยคิโดโอ้โหมีการหมุนตัวนะครับแล้วก็ใช้หมัดเหวี่ยงมาถีบมาอาลาซอฟเตะจากเตะสูง2ทีคิโดเข้าไปต่อยโอ้โหโดนแล้วผู้ที่คว้าแชมป์เควันคือชินกิตอาลาซอฟคุณคิดว่าอาลาซอฟกับซุปเปอร์บอนผลจะออกมายังไงมีคนที่ชนะคะแนนหรือมีคนโดนน็อกแล้วใครจะเป็นคนที่โดนน็อกและนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็ม